ไม่ธรรมดาชัยวัฒน์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมรวยอู้ฟู่147ล้านบาทที่ดินอื้อทองคำเพียบวันที่20ตุลาคมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกรณียื่นทุก3ปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อวันที่22กรกฎาคม64ขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าปทุมธานีโดยนายชัยวัฒน์แจ้งว่าตนเองนางกุลทรัพย์ชื่นโกสุมคู่สมรสและลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวม147ล้านบาทเป็นทรัพย์สินของนายชัยวัฒน์38ล้านบาทนางกุลทรัพย์108ล้านบาทลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,742 บาทนายชัยวัฒน์แจ้งว่ามีหนี้สิน4ล้านบาทซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นทั้งนี้ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส24รายการมูลค่ารวมกัน64ล้านบาทที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในหลายเขตของกรุงเทพหลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเลยเงินลงทุนรวมกัน27ล้านบาทเงินฝากรวมกัน16ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง12รายมูลค่ารวม20ล้านบาทเช่นทาวน์เฮาส์ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบ้านพักเดี่ยวที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีอาคารชุดเขตห้วยขวางกรุงเทพสิทธิ์และสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรสมูลค่ารวม7ล้านบาทยานพาหนะในชื่อของคู่สมรส 1,800,000 บาทรายการทรัพย์สินอื่นจำนวน15รายการมูลค่ารวม12ล้านบาทประกอบด้วยพระเครื่อง61องค์พระบูชา61องค์ภาพเขียนและภาพพิมพ์15ชิ้นเฟอร์นิเจอร์โบราณ39ชิ้นทองคำแท่งน้ำหนัก40บาททองรูปพรรณและพระเลี่ยมทอง13ชิ้นสร้อยคอ28เส้นสร้อยข้อมือและกำไร29เส้นนาฬิกา3เรือนจี้เพชร5ชิ้นแหวน25วงต่างหู8คู่ชุดทองคำ1บาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด